นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ภาพนี้หลังแถลงข่าวความจริงหนุ่มสอนรามสื่อถึงใครโพสต์ข้อความทิ้งปมสงสารให้ถูกคนไม่รอ2ผู้จัดบิ๊กเมาท์เทนเจอ2ข้อหาหลังฝ่าฝืนคำสั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงค่ะนะครับวันนี้ก็อยู่กันนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะ True for You นะครับ True Insight แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเช้านี้นะคะต้องบอกว่าฝนเนี่ยแน่นมากจริงๆนะ 2-3 วันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับ4ของโลกเลยสบายๆแล้ววันนี้หนักสุดนะมาถึงฝุ่นเราเนี่ยแหละอาการหนักแล้วไม่ไหวแสบคอตื่นมาตอนเช้าคิดเฮ้ยเจ็บคอเป็นไรโควิดหรือเปล่าคิดค่าฝุ่นอ๋อPM 2.5 นะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะใส่แมสกันก็ช่วยทุกเรื่องเลยแหละใช่นะมาผมมาพูดถึงเรื่องของคริสต์มาสกับการถ่ายรูปต่างๆกันดีกว่านะฮะวันนี้ True 5G ครับก็มีการเนรมิตนะฮะเป็น Xmas Around the World กับแอปพลิเคชันนะฮะ True 5G AR เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับTrue 5G ครับจับมือร่วมกับสยาม Discovery ครับเปิดโลกความสุขผ่านจินตนาการไร้พรมแดนสุดอัจฉริยะกับ Xmas Around the World ครับกับการถ่ายภาพแบบ Interactive ด้วยแอปพลิเคชัน True 5G AR ครับกับการสัมผัส5สุดยอดเมืองในฝันที่ผู้คนนิยมไปเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่มากที่สุดพร้อมเลือกร่วมเฟรมนะฮะกับใกล้ชิดเลยเสมือนจริงกับ3พรีเซนเตอร์สุดฮอตจาก True 5G Bright วชิรวิทย์ครับ Ice Paris และเชอร์ปราง BNK48 ครับโดยในงานนี้เองครับมีผู้บริหารครับจากกลุ่ม True นะฮะคุณโอลิเวอร์กิตติพงษ์วีระเตชะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัทมหาชนจำกัด True Corporation พร้อมด้วยคุณพิรุณภัยรีภาริศหัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัทมหาชนจำกัด True Corporation ครับรวมไปถึงคุณอุศราครับยงปิยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวัตรรีเทลโฮลดิ้งจำกัดและนักแสดงชื่อดังนะครับก็คือจากซีรีส์เรื่อง Let's Fight Ghost ที่กำลังจะฉายทาง True CJ ต้นปีหน้าอย่างเซนสุภพงศ์ครับอุดมแก้วกาญจนามาร่วมงานแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็เชิญชวนชาวไทยครับมาร่วมประสบการณ์ Xmas Around the World ที่เดียวในไทยกับประสบการณ์สุดล้ำจากแอปพลิเคชัน True 5G AR ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2563ครับในการจับมือกับกลุ่มสยามพิวัตรนะครับที่จะมาส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในรูปแบบของ Interactive Celebration นะครับในปีนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ True นะครับที่เราจะเป็นผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรมากที่สุดในเมืองไทยและในวาระเฉลิมฉลองในรูปแบบของ Interactive Celebration นะครับกลุ่ม True นะครับโดย True 5G เนี่ยนะครับความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเชิญให้คนไทยนะครับเข้ามาสู่การ Come True with True 5G นะครับผ่านการเป็น First 5G Citizen โดยการถ่ายรูปนะครับในหัวเมืองสำคัญกับศิลปินนะครับของTrue 5G เราถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ในดิจิตอลในรูปแบบใหม่นะครับที่จะสามารถทำให้คนไทยมีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าในช่วงนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True 5G AR นะครับได้ที่ทาง App Store แล้วก็ Play Store นะครับได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมาที่นี่นะครับสยาม Discovery เท่านั้นนะครับเพราะแอปตัวนี้ถ้าท่านไปใช้ที่อื่น2แล้วภาพพวกนี้จะไม่ขึ้นนะครับท่านต้องมาที่นี่เท่านั้นท่านสามารถที่จะเอารูปนี้เนี่ยไปโพสต์นะครับร่วมสนุกกับเราต่อได้อีกนะครับนอกจากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับไปโพสต์ร่วมสนุกกับเราได้ในช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วย Come True with True 5G Christmas Around the World นะครับครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ลองเล่นด้วยเพราะว่าวันนี้ผมมาเรียกว่าถ่ายตามจุดต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้เล่นทุกจุดเลยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมนี่เลยนะครับผมกับนี่เป็น Xmas Around the World นะครับผมนี่นะที่สยาม Discovery นะครับผมเรียกว่ามีงาน
ปีใหม่ปีนี้คริสต์มาสปีนี้นะครับผมก็จะมีงานที่เหมือนกับว่าให้ทุกคนมาถ่ายรูปตามจุดต่างๆอย่างที่บอกว่าใครที่อยากท่องเที่ยวนะครับผมโซนประเทศไหนอย่างที่เดินเข้ามานี่ที่ป้ายตรงนี้ก่อนเลยก็จะมีอย่างเป็นรอนดอนใช่ไหมครับเป็นตู้ที่เป็นโทรศัพท์ของรอนดอนนะครับผมที่สามารถยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ฟังเรียกว่าเป็นเสียงเพลงสนุกไปกับงานคริสต์มาสในวันนี้ได้เลยนะครับใครสนใจก็มาร่วมสร้างความสนุกกันที่นี่นะสยามดิสคัฟเวอรี่ได้ครับนอกจากนี้นะคะหนุ่มเซนเองยังได้ฝากผลงานที่ทำร่วมกับทรูมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามชมกันด้วยค่ะเรื่องเลดไฟโกสต์ครับผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะได้ดูกันนะครับผมประมาณเดือน2เดือน3ปีหน้าครับมีเพลงด้วยกับทางทรู CJ Creation ครับผมใช่ก็เพลงรักให้ถึงที่สุดครับก็ตอนนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วใช่ซึ่งก็จะประกอบละครด้วยกับในเรื่องของเลดไฟโกสต์ดีใจครับสนุกมากครับผมเพราะว่าทางทรูเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในแบบงบประมาณในที่จะทําบูต่างๆหรือว่าผีทุกตัวคือผีทุกตัวน่ากลัวหมดจริงๆหรือว่าคิวบูทุกคิวสนุกมากใช่ครับหรือว่าในที่เป็นอารมณ์ที่พูดถึงว่าโรแมนติกคอมเมดี้เขาก็แบบเต็มที่ครับของทาง 2CJ Creation คือเต็มที่มากตามก็ได้นะผมว่าปลายปีแบบนี้เนี่ยก็ไปถ่ายรูปกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเฟสทีฟสักหน่อยนึงเนาะก็ติดตามกันได้นะครับใช่แล้วนะคะเอาอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นยังไงอ่ะคุณคือคุณสรรามเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสงสารให้ถูกคนนะครับเป็นรูปที่เขาเนี่ยอุ้มลูกอยู่นะอ่ะวันนี้แน่นอนแหละว่ามันเกิดดราม่าขึ้นมาเพราะว่าคู่นี้ดูเหมือนจะไม่จบสักทีนึงระหว่างคุณติ๊กแล้วคุณหนุ่มสรรามครับวันนี้มาอัปเดตหน่อยนะฮะว่าดราม่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับคือต้องบอกว่ามันก็จบไม่ลงจริงๆนะครับสำหรับดราม่าภายในครอบครัวของพระเอกหนุ่มสรรามเทพพิทักษ์ครับแล้วก็อดีตภรรยาคุณติ๊กเองนะฮะที่ออกมาประกาศหย่าขาดกันอย่างเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยละเนื่องจากปัญหาเรื่องเงินของฝ่ายหญิงและทางคุณหนุ่มเองนะฮะก็ประกาศจะเป็นผู้ดูแลและถือสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลลูกสาวน้องวีจิจนกว่าทางคุณแม่เนี่ยคุณติ๊กเองนะครับจะเคลียร์ปัญหาของตัวเองได้เรียบร้อยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ผลัดกันออกมาโพสต์ข้อความใหคิดกันนะฮะแล้วก็มีการทิ้งปมต่างๆออกสื่อโซเชียลมีเดียกันอย่างต่อเนื่องครับจนชาวเน็ตกันเนี่ยก็งงกันไปเหมือนกันนะฮะว่าเรื่องราวที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดนี้ที่เล่ากันไปเนี่ยก็เป็นด้านของคุณพ่อนะฮะคุณหนุ่มเองก็ได้โพสต์ภาพกำลังนอนกอดกับลูกสาวพร้อมข้อความว่านี่แหละชีวิตจริงสงสารให้ถูกคนตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนแต่ในเวลาต่อมานะฮะเจ้าตัวก็ได้ทำการแก้ไขข้อความใหม่ตัดคำว่าสงสารให้ถูกคนออกไปซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงให้กำลังใจเป็นจำนวนมากส่วนเรื่องประเด็นของข้อความที่บอกว่าสงสารให้ถูกคนนั้นหนุ่มสรรามจะต้องการบอกอะไรหรือว่าสื่อถึงใครคงต้องรอเจ้าตัวออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งแหละค่ะสงสารลูกแหละเอาจริง เราเป็นคนนอกเรามองว่าคนที่เจ็บป่วยที่สุดน่าจะเป็นลูกเนาะเพราะว่าบางทีแบบฝั่งนี้ทีฝั่งนั้นทีแล้วมันยาวยืดอ่ะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งดราม่านะคะหลังจากที่ไม่กี่วันนี้เนี่ยคุณน้ำหวานเดอะเฟซเองออกมาชี้แจงในกรณีดราม่าทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นว่าไทม์ไลน์ในการหย่าร้างไทม์ไลน์ในการคบกันกับคนใหม่อะไรเป็นยังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านอดีตสามีของเธอเนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนแบบจะเป็น IG story เป็นเมนูอาหารเมนูนึงสตอผัดกุ้งคนก็เลยโยงว่างานนี้หมายถึงใครหรือเปล่าค่ะอยากกินอาหารใต้หรือเปล่าเผ็ดๆอ่ะนะหลังจากที่น้ำหวานเดอะเฟซเนี่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นดราม่าทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองจนทำให้เธอถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักค่ะหลังจากที่ทนเก็บเงียบมานานโดยหนึ่งในนั้นมีการพูดถึงอดีตสามีอย่างดร.ณัฐวุฒิเกี่ยวกับเรื่องของการมีผู้หญิงอื่นซึ่งเธอก็ยืนยันว่ามีจริงๆแล้วก็มีหลักฐานด้วยและตอนนั้นต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากและเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าทางด้านอดีตสามีเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดซะเองจนเธอโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่าแรงๆหลายอย่างค่ะและภายหลังการแถลงข่าวดังกล่าวนะคะก็ได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของดร.ณัฐค่ะว่าจะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างหลังจากที่ภรรยาได้เปิดใจผ่านสื่อไปก็พบว่ามีเพียงการโพสต์ภาพอาหารมื้อกลางวันลง IG Story ที่เป็นเมนูสตอผัดกุ้งพร้อมกับข้อความบอกว่าน่าอร่อยเนอะซึ่งงานนี้นะคะไม่แน่ใจว่าดร.ณัฐเองเนี่ยจะแค่โพสต์มื้อกลางวันสุดแซ่บหรือว่ามีนัยยะอะไรกับเมนูนี้หรือเปล่าก็คงไม่กล้าฟันธงแล้วค่ะได้แค่สงสัยในใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าบ้าพวกแกคิดมากใ
พวกเธอชอบโยงอะไรไม่รู้คงกินข้าวเฉยเปล่าเออเอานะฮะดราม่าเรื่องครอบครัวจบไปละนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าที่ล่าสุดที่เวที Big Mountain Music Festival เนี่ยคุณเป้วงมาคุณจำได้ไหมที่เขาขึ้นไปพูดกลางเวทีเลยบอกว่าคุณเนี่ยถามหารักแท้แท้หน้ายังปลอมแล้วก็นมยังปลอมเอาแน่นอนแหละมีข่าวชี้แจงด้วยวันนี้ว่าโอ้โหแรงมากนะคำพูดนี้อ่ะมาดูกันครับวันนี้เราจัดให้ถึง2ข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนดีกว่านะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เลยจากการที่นักร้องหนุ่มเป้วงมาออกมาพูดกลางเวทีอย่างที่ผมได้บอกกันไปนะครับที่ Big Mountain ที่ผ่านมาบอกว่าอย่าแสวงหารักแท้ท่านหน้ากับนมยังปลอมเป็นเหตุถูกวิจารณ์ยับเลยครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็สำนึกผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมจากกรณีดังกล่าวทำให้นักแสดงสาวหมิวสิริรพัฒน์นะครับอดีตคนรักเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความคือคนนี้เป็นแฟนเก่านะครับบอกว่าอย่าแสวงหารักแท้ท่านหน้ากับนมยังปลอมศิลปินท่านหนึ่งกล่าวไว้ท่านหน้าจริงนมจริงแล้วได้ผัวปากแบบนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหมอศัลยกรรมทุกท่านที่ลงมีดบนหน้าดิฉันค่ะแล้วก็อย่าไปทักขอดูนมใครล่ะเดี๋ยวไปเจอของปลอมนะคะพูดลอยๆหลังจากที่หมิวเนี่ยได้โพสต์ข้อความออกไปชาวเน็ตครับหลายคนก็เห็นด้วยเพราะว่าการศัลยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเป็นการเสริมให้ตัวเองดูดีขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสวงหารักแท้แต่อย่างใดขณะที่บางคนก็เข้ามาแซวนะครับว่าแหมหมิวใส่เต็มแบบนี้ไม่เบรกจริงๆนะซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับแบบแสบๆคันๆครับว่าเบรกทำไมถ้าไม่ใช่คนรู้จักก็ด่าสันดานไปแล้วแต่งานนี้คนออกมาวิจารณ์เยอะจริงๆแหละว่ามันก็ไม่ควรนะจริงๆเออนะผมก็นมฟอมงานไม่เป็นไรดีนะมีแต่ฟองน้ำข้ามมาดีกว่านะคะที่ Tyler Perry ค่ะล่าสุดเห็นว่ามีการบริจาคเงินไปช่วยเหลือ Kenneth Walker ในเรื่องของการสู้คดีต่างๆไปติดตามกันค่ะโปรดิวเซอร์และนักแสดงใจบุญนะคะอย่างไทเลอร์เพอร์รี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแล้วหลายครั้งค่ะล่าสุดนะคะทางเว็บไซต์ Variety เองก็ได้รายงานข่าวว่าไทเลอร์เพอร์รี่เองได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการจ้างทนายและการสู้คดีในชั้นศาลให้กับเคนเนธ วอล์กเกอร์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเบรียนา เทเลอร์ค่ะโดยเบรียนา เทเลอร์นั้นถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในอพาร์ตเมนต์ของเธอในเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยในขณะเกิดเหตุนะคะเคนเนธ วอล์กเกอร์เองก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยโดยวอล์กเกอร์เผยว่าเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนร้ายที่บุกรุกเข้ามาในบ้านก็เลยยิงปืนออกไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพราะตำรวจหลายนายที่เข้ามาในห้องไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นตำรวจแต่ทางตำรวจเองอ้างว่าได้บอกไปแล้วโดยการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บทำให้วอล์กเกอร์เองถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยค่ะโดยในขณะนี้ครับคดีนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนในชั้นศาลอยู่ครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคดีซึ่งเป็นที่จับตามองของชาวอเมริกันทั้งประเทศเลยโดย10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการตั้งมูลนิธิครับขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเคนเนธ วอล์กเกอร์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมในชั้นศาลผ่านทางเพจที่มีชื่อว่า GoFundMe ครับโดยก็มีเป้าหมายในการบริจาคอยู่ที่ 100,000 เหรียญสหรัฐซึ่งไทเลอร์เพอร์รี่เองก็เป็นผู้บริจาคเงินจำนวนดังกล่าวให้ทั้งหมดครับโดยก่อนหน้านี้ครับไทเลอร์ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้เนี่ยฝ่ายเคนเนธ วอล์กเกอร์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็เป็นผลมาจากการเหยียดสีผิวของตำรวจที่มีต่อคนผิวดำในอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลาที่นานมากๆแล้วด้วยล่ะครับก็พูดยากเหมือนกันนะสุดท้ายก็จะต้องพูดถึงเรื่องของหลักฐานเนาะใช่นะการเหยียดผิวก็ยังมีเรื่อยๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะดราม่าที่เกิดขึ้นกับ Big Mountain นะคะล่าสุดชัดเจนแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่รอดค่ะเจอข้อหาหลังฝ่าฝืนคำสั่งไปนั่นเองBig Mountain ก่อนหน้านี้ก็รออยู่ว่าจะโดนไหมสำหรับข้อหาต่างๆนะคะล่าสุดชัดเจนแล้วเลยก็คือโดนไป2ข้อหาเลยทีเดียวค่ะมีดราม่าเกิดขึ้นมากมายสำหรับคอนเสิร์ต Big Mountain ครั้งที่11ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆหนึ่งในนั้นคือดราม่าที่นักร้องหนุ่มเป้วงใหม่พูดจาบูลลี่ผู้หญิงที่ทำสัญญกรรมว่าอย่าแสวงหารักแท้ท่าหน้ากับนมยังปลอม
ในช่วงโชว์ของ Fucking Hero จนโดนทัวร์ลงเละค่ะก่อนเจ้าตัวจะได้โพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอยากแสดงความเสียใจกับสิ่งที่พูดออกไปโดยไม่ทันคิดว่าจะไปกระทบกับความรู้สึกคนอื่นครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนความผิดพลาดที่จะนำไปปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้จะคิดก่อนพูดให้มากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับผิดนั้นคุณกอล์ฟเองนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเช่นเดียวกันเพราะตนเป็นเจ้าของโชว์ในช่วงที่เกิดปัญหาดังกล่าวค่ะโดยข้อความนี่ก็ระบุนะครับว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโชว์ของผมที่เวทีฮิปฮอปในงาน Big Mountain Music Festival คืนที่ผ่านมาช่วงการแสดงของผมได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและทำให้ผู้ชมหลายท่านไม่พอใจขึ้นผมในฐานะเจ้าของโชว์จึงขอมีส่วนร่วมในการยอมรับผิดและขออภัยจากหัวใจมาณที่นี้เหตุการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนชิ้นสำคัญที่จะสอนให้เราทั้งคู่ระมัดระวังและคิดทบทวนในการให้เกียรติผู้อื่นมากยิ่งขึ้นในการแสดงครั้งต่อๆไปทั้งนี้ครับภายหลังก็ได้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดชาวเน็ตเนี่ยก็ไปทัวร์ลงต่อนะฮะที่ภรรยาของคุณเป้เองก็บอกว่าให้เลิกกับฝ่ายชายไปเลยบางคนก็มีการพูดถึงเรื่องของการศัลยกรรมของฝ่ายหญิงถ้อยคำเนี่ยก็รุนแรงเหมือนกันครับจะไปได้บ้างแม่บ้านคิดจะโผล่อยากไปไหนไปมาครับผมอ๋อรู้ฉันไม่ได้กดจุดได้โอ้ยกันอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทางคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 2020นะคะถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตนี้จะจบไปแล้วแต่กรณีที่ทางผู้จัดได้เดินหน้าจัดคอนเสิร์ตต่อแม้จะถูกสั่งระงับนั้นเป็นการขัดต่อคำสั่งเจ้าพนักงานผิดตามพรบ.โรคติดต่อและขัดต่อข้อกำหนดตามพรก.ฉุกเฉินค่ะล่าสุดนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเองเนี่ยก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดคือบริษัท JMM Grammy จำกัดมหาชนและกรรมการผู้มีอำนาจคือนายภาวิจิตรกรและนางสาวบุษบาดาวเรืองที่สถานีตำรวจภูธรปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใน2ข้อหาคือพรบ.โรคติดต่อและขัดต่อพรก.ฉุกเฉินโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยล่าสุดนี้ครับทางผู้จัดงาน Big Mountain เองก็ได้ประกาศสำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วนะฮะบอกว่าให้สามารถมายื่นเรื่องของคืนเงินเนี่ยได้ตามจำนวนครับได้เต็มจำนวนเลยด้วยนะครับทั้งบัตรสำหรับ1วันแล้วก็2วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง28ธันวาคมและจะเริ่มคืนเงินนะครับตั้งแต่วันที่22มกราคม2564ครับส่วนอีก1งานคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นที่โคราชเช่นเดียวกันสำหรับงานฤดูหนาวปากช่อง2563จัดขึ้น13ถึง24ธันวาคมนี้ครับก็ได้มีการประกาศนะครับว่าไม่ได้ยกเลิกอย่างไรนะฮะโดยทางเพจโคราชก็เมืองที่คุณสร้างได้ก็ได้โพสต์ข้อความครับว่างานฤดูหนาวปากช่อง2563ยังคงจัดตามปกตินะไปเที่ยวกันได้ครับโดยทีมข่าวครับก็ติดต่อไปยังผู้จัดการของสาวอาร์มที่ก็มีคิวขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่18ธันวาคมนี้ก็ได้เผยว่าตอนนี้อาร์มเองก็กำหนดนะฮะเล่นคอนเสิร์ตตามปกติเพราะยังไม่ได้รับการแจ้งจากทางผู้จัดงานให้ยกเลิกการแสดงแต่อย่างใดครับโอ้ก็ไม่หรอกแต่ผมว่าจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ชอบเรื่องบูลลี่เนี่ยเราก็อย่าไปพูดต่อใช่ให้มันหยุดเพราะว่าเราเองเนี่ยจะกลายเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นต่อไปใช่นะก็อ่ะระวังคำพูดหน่อยอย่างนี้มันเซนซิทีฟนะบางทีก็ต้องพูดต้องคิดหน่อยละกันนี่หมายถึงตัวเองนะบางทีแบบเพราะว่าทุกคนแหละบางทีแบบเราคุยกันสนุกสนุกแล้วก็ลืมไปเหมือนกันในบางครั้งคิดจิตใจคนอื่นเขานะครับมาอาการของคุณตูนบอดี้สแลมหน่อยนะครับเป็นห่วงจังเลยอ่ะเห็นบอกว่ามือฝั่งซ้ายเนี่ยแบบบางนิ้วก็ขยับไม่ได้ด้วยได้แค่ 50% เอาเหตุการณ์เนี่ยไปมีอะไรมาแล้วแพทย์ว่าอย่างไรติดตามกันดูครับแฟนๆแล้วก็พี่น้องร่วมวงการบันเทิงก็ช็อกไปเลยนะฮะหลังจากที่นักร้องหนุ่มคุณตูนเองมีอาการกระดูกคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายเนี่ยมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วครับแล้วก็ได้เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปแล้ววันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดนี้ทางทีมแพทย์เองของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้ออกมาแถลงการนะฮะว่าหลังจากได้มีการตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็พบว่าหมอนรองกระดูกต้นคอเนี่ยเบียดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะมือข้างซ้ายจึงเป็นสาเหตุทำให้มือมีการอ่อนกำลังลงอยู่ที่ประมาณ 50% ครับซึ่งทีมแพทย์ได้มีการประชุมกันแล้วโดยตั้งใจให้คุณตูนเองเนี่ยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากต้องรอให้การอักเสบลดลงก่อนส่วนการรักษาเบื้องต้นทีมแพทย์จะให้ยาในการระงับอาการปวดและลดการอักเสบครับพร้อมกับทำกายภาพบำบัดเป็นหลักพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับคือสาเหตุอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแคลเซียมหรือไม่ทานหรือไม่ได้ทานแคลเซียมไม่ใช่ว่ากระดูกเข้าตรงกลางไหนนะคะสามารถทำไมเข้าตรงกลางไหนนะคะ
ครับมีความสุขครับมีความสุขครับยอมกับคุณหน่อยก่อนสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดจากกิจกรรมอาจจะเกิดจากกิจกรรมชีวิตประจำวันนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการเรามีการใช้งานของกระดูกต้นคอมีการกระแทกก็มีโอกาสที่จะทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นได้ครับในเบื้องต้นเนี่ยปกติเราจะค่อยๆเป็นทีละขั้นตอนก่อนนะคะก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะคะซึ่งขณะนี้เราตั้งเป้าไว้ที่การดึงคอนะคะก็คือเขาเรียกว่า cervical traction นะคะดึงเพื่อให้มันมี space ไม่ไปกดทับเส้นประสาทนะคะดึงขึ้นมาหลายท่านก็คงมีประสบการณ์อันนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าได้ผลดีนะคะเราจะเห็นผลภายใน2สัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแต่ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการเป็นมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเท่าเดิมไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการคุยกันนะคะเพื่อจะเข้าไปผ่าตัดอาจต้องพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยด้วยนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลา2เดือนค่ะทุกอย่างเนี่ยมันไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเรามีขั้นตอนของเราอยู่วิธีนี้ครบ2สัปดาห์เป็นไปแบบไหนก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะคะทางอาจารย์ทิพชาติซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ยก็มีความมั่นใจมากนะคะว่าจะดูแลคุณตูนได้นะคะให้ดีที่สุดนะคะส่วนผลกระทบกับการร้องเพลงนะคะทีมแพทย์ก็เผยว่าต้องเปลี่ยนสไตล์การร้องงดโยกต้นคอลงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอาการซ้ำรอยเดิมแล้วก็กลับมาเป็นแบบเดิมค่ะยังคิดอยู่เลยว่าเป็นเพราะว่าแบบพี่ตูนแบบร้องเพลงล็อกไงบางทีเขาแบบเพลงมันมาที่เขาเขย่าหัวมันอาจจะมีผลจริงๆนี่เคยแบบมองเขาเขย่าว่าเขาจะปวดคอไหมอ่ะแล้วมันจะมีผลกระทบไหมจนวันนี้มันมีข่าวอ่ะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันคงเกี่ยวจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมือนกันเนาะค่ะมากันที่คิมเบอร์รี่บ้างนะคะล่าสุดก็น่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะครับคือมีภาพเธอออกมาเป็นเหมือนตาบวมๆอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าตาเสียหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอออกมาพูดเลยนะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ PM 2.5 ที่มีผลกับเธอนั่นเองค่ะตอนนี้น่าจะมีผลกับทุกคนเลยแหละนะใช่นะคะกลับมาหนักหน่วงอีกรอบนึงค่ะสำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพและปริมณฑลเรียกว่าจริงๆตึกที่มันเป็นตึกธนาคารสีเขียวๆหายไปเลยนะบางคนมองไม่เห็นเลยรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดเลยที่ค่า PM 2.5 ก็เกินค่ามาตรฐานไปแล้วก็มีผลต่อสุขภาพรวมไปถึงสาวคิมเบอร์รี่เองที่เรียกได้ว่ารับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะมีภาพออกมาว่าเธอตาบวมเนื่องจากแพ้ฝุ่นโดยเธอได้ลงภาพอาการตาบวมโดยอัปเดตอาการเป็นระยะเวลา5วันนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มบวมพร้อมกับเล่าอาการว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นอกจากโควิด-19แล้วที่ต้องระวังตัวให้มากๆก็คือเรื่องของฝุ่นซึ่งเธอไม่ได้ตาอักเสบแต่เป็นอาการแพ้ล้วนๆเลยตอนนี้ได้แต่กินยาสเตียรอยด์แล้วก็ยาแก้แพ้นะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE แอดนะครับ Facebook นะฮะอีเมลแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะแล้วก็ทรู ID ไปดาวน์โหลดกันได้ด้วยค่ะนะครับวันนี้พัทเนียลทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ